พิษณุโลกพูดแล้วทำไหมครับอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงพระอุโรคลงมากันหลายท่านอยู่นะครับทางเหนือเมื่อวานอุตรดิตถ์ก็โอ้ที่เป็นไงนะครับก็ฟังเพลินเลยครับชัดเจนก็มีงามมากครับพักเรานี่เอกสิทธิ์ของท่านนะครับจากที่ท่านได้ดูรายชื่อของกรรมการแล้วฉะนั้นถ้ากรณีรอบที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเริ่มรับบัตรไปทั่วแล้วขอเชิญท่านสตาร์ทดูเลยนะครับโซนเอหนึ่งต่อให้ด้านนี้ค่ะที่อยู่ในชั้นสีชมพูเดี๋ยวนี้นะครับเข้าคูหานะครับท่านดูท่านเข้าให้เต็มคูหาเลยนะครับแล้วก็เมื่อท่านลงคะแนนแล้วนะครับขอให้ท่านได้นำบัตรของท่านมาหย่อนในกล่องลงคะแนนได้เลยนะครับเมื่อมีการลงคะแนนแล้วนะครับรบกวนเจ้าเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10คูหาด้วยกันนะครับก็เลยเรียงเข้ามาเลยนะครับเราต้องมารับด้านหน้าใช่ไหมครับโอเคนะครับได้ขออนุญาตเชิญเลยนะครับโซนแรกครับโซน A3 ครับเรียนเชิญนะครับลุกได้เลยนะครับเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในส่วนของที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจำนวน4ท่านท่านสามารถแสดงนะครับด้วยการกากบาทว่าท่านรับรองไม่รับรองหรืองดออกเสียงในใบสีชมพูครับสตาฟเริ่มดำเนินการแจกบัตรเลือกตั้งตามโซนเลยนะครับสังเกตการเลือกตั้งแล้วอยู่ทั้งวันเนี่ยเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่ชัดเจนว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแหมเยี่ยมเลยนะครับอยากจะทักทุกท่านเลยว่ามาจากไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าเรามากันหลากหลายมากนั่นท่านที่ปรึกษาพรรคพี่ทวินไพศาลเดินลงมาครับ